เป็นเวลานับกว่าร้อยปีที่มหาอำนาจทั้งสองแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างสโมสรลิเวอร์พูลและสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกทัพเข้ารวมรันกันบนสนามหญ้าอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งในถิ่นแอนฟิลด์และโอลด์ทราฟฟอร์ดเมื่อนักเตะผู้เป็นเสมือนดังนักรบแถวหน้าบรรดาแฟนคลับเป็นเสมือนทัพหลังที่คอยผนึกกำลังส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องดังกลองรบคอยสนับสนุนอยู่บนอัฐจันทร์รอบสนามแข่งไปจนกระทั่งสาวกผู้พักดีที่กระจายตัวกันอยู่ทั่วโลกในการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอังกฤษอย่างไรก็ตามผู้คนได้พยายามมองประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอย่างต่อเนื่องในมุมมองใหม่โดยมองข้ามสกอร์ไลน์อันเป็นเครื่องมือชี้วัดชัยชนะในเกมการแข่งขันและเปิดแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์จารีตประเพณีอุดมคติและวิถีสังคมควบคู่ไปกับเรื่องราวในสนามแข่งคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาเพื่อนๆเลี้ยวจากเรื่องราวของภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สงครามและหายนะภัยพิบัติต่างๆปรับเปลี่ยนอารมณ์มาสัมผัสกับเรื่องราวน่ารู้ในวงการฟุตบอลกันบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่าง2สโมสรฟุตบอลระดับโลกบนเกาะอังกฤษและความขัดแย้งของแฟนคลับฟุตบอลที่ปรากฏให้เห็นบ่อยๆคลิปนี้ครับจะขุดไปให้ลึกถึงต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดการแข่งขันเดิมพันระหว่างเมืองลิเวอร์พูลและเมืองแมนเชสเตอร์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอันดุเดือดซะอีกรับรองว่าคลิปนี้สนุกแน่นอนครับเอาละว่าแล้วเราก็ตามไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปในคริสต์ศตวรรษที่18ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษเป็นประเทศที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความมั่งคั่งที่เกิดจากการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศในเวลานั้นก็เนื่องมาจากความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปทั่วโลกปลายคริสต์ศตวรรษที่18เศรษฐกิจการค้าของอังกฤษได้ขยายตัวเป็นอันมากแม้กรุงลอนดอนจะเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศเนื่องจากมีแม่น้ำเทมส์เป็นดังเสมือนศูนย์กลางของการค้าแต่เมืองรองลงมาอย่างลิเวอร์พูลก็เป็นเมืองท่าที่มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีแม่น้ำเมอร์ซี่ที่มีปลายทางออกสู่ทะเลเช่นเดียวกันแม้ลอนดอนจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆแต่เมืองแมนเชสเตอร์ก็เป็นเมืองรองลงมาที่มีการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางวงล้อของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่หมุนไปอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมฝ้ายคือยักษ์ใหญ่ของโลกณเวลานั้นการยกระดับการแต่งตัวของประชากรโลกความต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่เพียงพอต่อความต้องการเมื่อจักรวรรดิอังกฤษที่กำลังขยายตัวการค้าขายกับนานาประเทศทำให้เมืองท่าสำคัญอย่างลิเวอร์พูลและเมืองอุตสาหกรรมอย่างแมนเชสเตอร์สองเมืองสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ติดกันในระยะทางห่างกันเพียงแค่35ไมล์หรือราวๆ56กิโลเมตรจึงมีความเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ช่วงปี1760เป็นต้นมาเมืองลิเวอร์พูลและเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและภาคอุตสาหกรรมแมนเชสเตอร์ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมฝ้ายโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับสิ่งทอต่างๆจนกลายมาเป็นตลาดสินค้าฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในช่วงกลางปี1830แมนเชสเตอร์ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยในขณะเดียวกันเมื่อความก้าวหน้าทางการเดินเรือของจักรวรรดิอังกฤษได้นำมาซึ่งความรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับนานาประเทศทำให้เมืองลิเวอร์พูลก็ชิงความได้เปรียบด้านภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลด้วยการพัฒนาท่าเรือขึ้นมาจนกลายมาเป็นเมืองท่าที่สำคัญและนำเข้าส่งออกสินค้ามากมายความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองจึงเต็มไปด้วยการพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นอย่างดีและดูเหมือนความสัมพันธ์จะมีความเข้มแข็งขึ้นอีกระดับเมื่อเส้นทางรถไฟลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ได้ถูกสร้างและเปิดให้บริการในปี1830ซึ่งถือว่าเป็นทางรถไฟระหว่างเมืองแห่งแรกของโลกเพื่อขนส่งผู้โดยสารวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นระหว่างท่าเรือในเมืองลิเวอร์พูลกับโรงงานฝ้ายซึ่งรวมไปถึงโรงงานอื่นๆของเมืองแมนเชสเตอร์และเมืองอื่นๆโดยรอบแต่แล้วในช่วงปลายศตวรรษที่19ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสองก็เริ่มแปรเปลี่ยนจากความหวานไปเป็นขมขื่นเมื่อพ่อค้าชาวแมนเชสเตอร์ซึ่งเริ่มไม่พอใจกับค่าธรรมเนียมทั้งทางเรือและทางรถไฟจำนวนมากที่พวกเขาต้องจ่ายให้กับเมืองลิเวอร์พูลเพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าไปกลับระหว่างเมืองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากพวกเขายังต้องอาศัยเส้นทางขนส่งผ่านเมืองลิเวอร์พูลเมื่อมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มจะมองเห็นความรู้สึกที่เครียดแค้นชิงชังของชาวเมืองแมนเชสเตอร์ที่ค่อยๆปะทุสะสมขึ้นมาเรื่อยๆโดยอารมณ์การแข่งขันและอยากเอาชนะ
ก็พอกพูนขึ้นมาเป็นเงาตามตัวทำให้พ่อค้าและชุมชนธุรกิจในเมืองแมนเชสเตอร์ต้องเร่งหาทางแก้วิกฤตนี้โดยการอาศัยนักวิศวกรโยธาตัวแทนและนักการเมืองในท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่จะส่งไปยังรัฐสภาเพื่อขออนุมัติขุดคลองเดินเรือเชื่อมโยงแมนเชสเตอร์กับทะเลอังกฤษอันเป็นแนวคิดที่ชาวเมืองแมนเชสเตอร์เคยอยากให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในศตวรรษที่17แม้มติเสียงในสภาจะถูกขัดขาให้ล้มไปด้วยฝีมือของนักการเมืองฝั่งลิเวอร์พูลถึง2ครั้งนำมาซึ่งการประกาศศึกสู้รบภายในใจของคนทั้ง2เมืองอย่างเป็นทางการแต่ในท้ายที่สุดโครงการก็ได้รับการอนุมัติการขุดคลองแมนเชสเตอร์หรือแมนเชสเตอร์ชิปคานอลเริ่มขึ้นในปี1887ซึ่งต้องใช้แรงงานทหารเรือในการสร้างมากถึง 12,000 นายรถไฟไอ้น้ำกว่า200ขบวนรถลากเกวียนอีกกว่า 6,000 คันและใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง15ล้านปอนด์ในเวลานั้นซึ่งมาจากการระดมทุนสนับสนุนจากบรรดาพ่อค้าและสาธารณชนในเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถเดินเรือผ่านไปยังเมืองแมนเชสเตอร์ได้โดยตรงโดยมีความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมในท้องถิ่นมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงานให้แก่ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์และที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถเลี่ยงค่าธรรมเนียมอันสุดโหดที่เมืองลิเวอร์พูลเรียกเก็บไปได้จนหมดสิ้นท่าเรือแมนเชสเตอร์อยู่ห่างจากทะเลกว่า64กิโลเมตรและคลองแมนเชสเตอร์คานาลซึ่งมีความยาวกว่า58กิโลเมตรก็ได้กลายมาเป็นคลองเดินเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนั้นสามารถเชื่อมเมืองแมนเชสเตอร์กับทะเลไอริชเข้าด้วยกันและได้กลายมาเป็นท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดเป็นอันดับ3ของสหราชอาณาจักรการก่อสร้างคลองแมนเชสเตอร์ได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้แก่ชาวเมืองลิเวอร์พูลที่ต้องขาดรายได้และกำไรอย่างมหาศาลตลอดจนคนงานในเมืองอีกจำนวนมากที่ต้องตกงานเกิดหนี้สินครัวเรือนและมีหลายธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงจากการมาของคลองแมนเชสเตอร์นี่ถือเป็นชัยชนะและเป็นการล้างแค้นสำเร็จครั้งแรกให้กับเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งได้กลายมาเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งอันยืดเยื้อเพียง4เดือนก่อนการพบกันครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลลีกเทสแมตช์เมื่อวันที่28เมษายนปี1894ระหว่างทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลและทีมนิวตันฮีทของเมืองแมนเชสเตอร์ณอีวูดพาร์คสนามฟุตบอลอเนกประสงค์ของเมืองแบล็กเบิร์นเกมแข่งขันฟุตบอลระหว่างลิเวอร์พูลและนิวตันฮีทที่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนัดเจอกันครั้งแรกที่เต็มไปด้วยความดุเดือดร้อนแรงที่สุดนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะคงจะไม่มีอารมณ์โกรธเกลียดที่ไหนมากไปกว่านี้อีกแล้วเนื่องจากกองเชียร์และนักเตะของทั้งสองเมืองได้แบกเอาความโกรธความเครียดแค้นชิงชังความรู้สึกเจ็บปวดความลำบากขัดสนที่ชีวิตและครอบครัวของตัวเองต้องเผชิญอย่างแสนสาหัสจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและภาคธุรกิจมาระเบิดระบายพรั่งพรูออกมาในสนามการแข่งขันส่งผลให้การเชียร์สุดเดือดดาลบ้าคลั่งของแฟนบอลทั้งสองทีมกลายมาเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันและเกมแห่งศักดิ์ศรีในแมตช์แรกนั้นลิเวอร์พูลก็เอาชนะไปด้วยคะแนน2-0นับเป็นชัยชนะและเป็นการล้างแค้นกลับได้สำเร็จของชาวเมืองลิเวอร์พูลภายหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อมีการจับคู่แข่งขันฟุตบอลของทั้ง2ทีมสโมสรจึงไม่ได้มีเพียงแค่การต่อสู้ของนักเตะเพียงฝ่ายละ11คนในสนามหากแต่มันคือการยกกองทัพของนักสู้ดีเดือดอีกนับหมื่นบนอัฒจักรอีกนับแสนทั่วเกาะอังกฤษและแนวร่วมอีกหลายล้านคนจากทั่วโลกที่พร้อมจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าพร้อมเทใจให้กับการเชียร์สุดบ้าคลั่งด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติยศความภาคภูมิใจที่คนทั่วไปไม่อาจเข้าถึงได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคำว่าศัตรูคู่อาฆาตก็เป็นเพียงการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของการเชียร์กีฬาเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วประชาชนของทั้งสองเมืองก็ยังคงถ้อยทีถ้อยอาศัยดำเนินชีวิตร่วมกันแบบปกติเชกเช่นเดียวกันกับเมืองอื่นๆที่ได้ชื่อว่าเป็นคนในชาติเดียวกันครับและนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการเชียร์ฟุตบอลอันเกรียวกราดและทรงพลังที่สุดของแฟนบอลทั้งสองทีมลิเวอร์พูล FC และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าขาดข้อมูลสำคัญตรงไหนไปรบกวนให้ FC ตัวจริงของทั้งสองทีมมาช่วยพิมพ์เพิ่มเติมกันทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบถูกใจและช่วยแชร์ส่งต่อคลิปนี้กันไปเยอะๆนะครับไว้เราเจอกันใหม่กับคีย์วัพคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้น
อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ A superb breakaway goal for Manchester United.